สวัสดีครับผมต้อมไก่ตอไก่แปรนกกระทะรุ่งนะครับวันนี้ก็มันว่างๆครับหยุดนะเที่ยวป่าหาเห็ดครับอุปกรณ์เห็ดท็อปครับเห็ดท็อปแล้วก็มีหมามาด้วยครับเผื่อเจอสัตว์2ขา4ขาก็ว่ากันไปโอเคเดี๋ยวดูนะครับว่าจะได้สักกี่ลิตรนะครับวันนี้เห็ดท็อปฝนไม่ค่อยตกหลายวันแล้วมันจะมันนะครับเหี่ยวๆนิดนึงครับต้องเอาแบบเขี่ยเอาในดินให้หมดนี่ครับเห็ดท็อปมันจะเหี่ยวๆแล้ววันนี้วันนี้ไม่ดีกินแล้วครับมันต้องแบบเขี่ยเอาในดินครับโอเคครับติดตามกันยาวๆครับวันนี้ครับวันนี้ต้นลูกว่าครับดูด้านบนครับโอ้ไม่น่าจะเห็นครับดำครับเนี่ยครับดำหมดเลยครับแล้วก็มีรอยน่าจะเป็นตัวบ่างครับกินเนี่ยลูกว่าลูกว่าป่าครับลูกเล็กๆกินได้นะครับหวานครับมีรอยสัตว์กินนะครับสงสัยได้กินครับสุดยอดครับหมาพันจริงๆครับจมูกไม่แห่งพื้นเลยนะครับดูครับมาหาเห็ดครับมามาด้วยครับดูมันเจอแรงได้พี่น้องขึ้นนี่ครับอยู่นู่นครับแรงไม่รู้ว่าจะทำยังไงเอามันดีครับนี่ฮะนี่ฮะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมครับกล้องไม่ได้เอ่ยนี่ไม้นะครับดูปลายไม้นะครับโฟกัสตรงกลางนี่เลยครับตรงกลางนี่ครับที่ผมวงกลมนี่นะครับสุดยอดครับแต่จะทำยังไงเอามันนี้ค่อยคุยกันอีกทีครับถ้าเอาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับมาเจออีกแล้วครับดูเจออะไรเอ่ยนักกระติกยิงขึ้นต้นไม้ต้นนี้ขึ้นไปมันก็เป็นไม้แห้งๆนี่เองนั่นไงตัวไหนครับนี่ๆๆครับนี่ๆไหนตุ้ย หาเห็ดต่อครับเห็ดท็อปครับพี่น้องนี่ครับขึ้นแน่ครับเห็ดท็อปเจอฝนครับโอ้ฝนตกเยอะเลยครับดูครับฝนตกเยอะเลยน้ำไหลแล้วครับอย่างนี้หาเห็ดโอเคหน่อยครับจะเห็นเพราะว่าน้ำมันเอาหน้าดินออกไปครับเห็นเห็ดดีครับโอ้บรรยากาศครับสุดยอดหลังจากฝนตกครับวิ่งครับแม้จมูกต่ำวิ่งมันคงได้กลิ่นอะไรสักอย่างไปนู่นแล้วโอ้ยครับเจอไหนมีนี่ละมีนี่ละ
ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักครับหลังจากฝนตกดิบตอนนี้หาแหมไม่เจออ๋อนึกแหมนี่แล้วหาเห็ดไม่ได้หาแล้วเจอก็เก็บท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติครับดูหนทางครับคือต้นไม้ตั้งแบบนี้นะครับเอ็นแบบนี้เลยสุดยอดครับแบบว่าถ้าลื่นนี่ก็คือทางใต้นู่นเลยครับท้องห้วยเลยครับสูงมากเลยนะครับดูทางเลยครับโหแบบว่าท่องเที่ยวออกกำลังกายตามธรรมชาติครับนี่เป็นร่องรอยของรังของสัตว์อะไรสักอย่างดูที่มันนอนนี่ครับพี่น้องดูโหด้านในครับเข้าเป็นรูไปเลยครับน่าจะเป็นไอ้หมาป่าครับมันน่าจะมาคลอดลูกตรงนี้ครับโอ้ดูทางเดินนี่ครับดูในโพรงนะครับแต่ตอนนี้ไม่น่าจะอยู่แล้วน่าจะไปหมดแล้วโอ้เป็นโพรงเข้าไปเลยครับนี่ฮะน่าจะเป็นรังของหมาป่าสรุปขาลากเลยครับพี่น้องหาเห็ดมาทางวันครับน่าจะประมาณเกือบ20ลิตรครับประมาณนี้ครับเอากันขาลากไปเลยครับ